คุณผู้ชมครับกลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่2ของรายการนะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งช่วงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับที่เราอยากจะนำเสนอในรายการมากๆเลยนั่นคือช่วงของเกาะติดพนิษฐ์น้อยนะครับใช่ครับผมช่วงนี้เราก็จะไปร่วมไปเกาะติดนะครับรถพาณิชย์ต่างๆที่อยู่ในลักษณะ SME ใช่ไหมครับผมวันนี้นะครับต้องว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะที่เราอยากจะนำเสนอนั่นคือนะครับจากบริษัทอะไรเอ่ยคุณหมอครับจากบริษัท DAD Auto จำกัดนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อเดวารุ่น Hercules นั่นเองนะครับผมรถรุ่นนี้เป็นรถขนาด 1.5 ตันใช่ไหมครับคุณต้อมครับผมก็ของเขาเนี่ยรับประกันคุณภาพ3ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรด้วยนะครับด้วยคอนเซ็ปต์นะครับแรงบิดดีบรรทุกได้มากไม่ติดเวลาราคาถูกนั่นเองนะครับคุณต้อมสุดยอดมากๆเลยคอนเซ็ปต์นี้น่าใช้มากๆดูจากภาพที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นรถบรรทุกที่น่าใช้มากๆเลยครับนะฮะดูจากการดีไซน์นี่ครับไฟหน้าแล้วก็จังหน้านี่ดูเรียบเนียนแต่ว่าดูไม่มากจนเกินไปนั่นเองนะครับเห็นบอกว่ากระบะนี่เปิดได้3ด้านเลยนะนะฮะนะครับด้านหน้าหลังจากที่เขานำตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับที่นำเข้ามาจากที่ปกติในทางบริษัทนะครับจะนำเข้าในส่งรถยุโรปนะครับผมแต่วันนี้คือแตกลายมาในเชิงพาณิชย์กันบ้างต้องบอกว่ากระบะเนี่ยที่เขาทำให้เปิดทั้ง3ด้านได้นี่ก็คือว่าความสะดวกในการขนส่งนั่นเองนะครับผมใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามเราก็สามารถเปิดอีกด้านหนึ่งได้นั่นเองนะครับใช่ครับเรียกได้ว่าสะดวกสบายจริงๆนะครับแต่วันนั้นนะครับเราไม่ให้คุณผู้ชมมาชมแค่ภาพเท่านั้นวันนั้นเรามีบทสัมภาษณ์มีการพูดคุยด้วยนะครับผมเกี่ยวกับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงกับคุณธวัชชัยธวัฒนไพศาลผู้จัดการทั่วไปของบริษัท DAD Auto จำกัดนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมไปฟังรายละเอียดจากปากคุณธวัชชัยเลยดีกว่านะครับผมชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่มหกรรมรถคันแรกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเกาะติดพาณิชย์น้อยผมพาคุณผู้ชมมาร่วมเกาะติดนะครับที่บูธของ DAD Auto จำกัดนั่นเองและในส่วนของบริษัทนะครับไม่บอกว่านำเข้าในส่งรถยุโรปด้วยไม่ว่าจะเป็นซีตรองสโกด้าคุณผู้ชมคงจะทราบกันดีใช่ไหมครับและทางบริษัทบอกว่าแตกลายในส่วนของรถเชิงเพื่อการพาณิชย์ด้วยนะครับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผู้จัดการนะครับผมทั่วไปคุณธวัชชัยธวัฒนไพศาลตอนนี้อยู่ข้างผมนะคะสวัสดีครับคุณธวัชชัยครับตอนอื่นต้องเรียนสอบถามนะครับว่าทางบริษัทเนี่ยนำรถอะไรมาโชว์ครับก็เที่ยวนี้เราก็มีแบรนด์ของเราเองดีๆกำหนดแบรนด์รถข้างหลังเรานี้เป็นยี่ห้อเดวาครับยี่ห้อเดวารุ่นแรกเราก็นำเป็นเชิงเป็นรถบรรทุกเล็ก4ล้อวิ่งได้ไม่ติดเวลาเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงเสริมได้โดยสามารถติด LPG ได้ครับผมขณะเดียวกันก็อนาคตเราก็จะเดวาเนี่ยอาจจะทำเป็นรถตู้หรือ14ที่นั่งหรือรถบัสเล็กครับผมแต่ตอนนี้วางแผนกันอยู่วางแผนกันอยู่นะครับส่วนสำหรับคันข้างหลังนี้เราเป็น4ล้อ4ล้ ประมาณปลายปีเราจะเห็นโฉม6ล้อครับเพื่อมาเชิงพาณิชย์เพื่อรถบรรทุกครับกลับมาแต่กลุ่มในส่วนของเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะเลยนะครับผมเพราะว่าเท่าที่มองดูนี่รถบรรทุกในเชิงพาณิชย์เนี่ยลูกค้าใช้เยอะขนาดเดียวกันเราก็พยายามหาสินค้ามาตามสเปคที่เรากำหนดตามสภาพใช้ในเมืองไทยเราซึ่งเราสามารถทำได้ราคาที่สมเหตุสมผลลูกค้าตอบสนองได้ดีมากในมอเตอร์โชว์ครั้งที่แล้วขณะเดียวกันเราไปโชว์ตามต่างจังหวัดลูกค้าก็สนใจเยอะมากเรียกได้ว่าทำมาเพื่อความต้องการของลูกค้าว่างั้นเถอะนะครับเราเน้นได้ของดีราคาถูกครับผมใช้คุ้มค่ามีรับประกัน3ปีรับประกัน3ปีด้วยครับคุณธวัชชัยพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะอยากเห็นนะฮะว่าดีว่าเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชมรถของดีว่ากันเลยดีกว่านะครับผมดีว่าคันนี้เราเป็นรุ่น4ล้อเล็กรุ่น Hercules ครับผมทีนี้เราก็มีขนาด4ล้อครับมีขนาดกระบะครับยาว3เมตร20ครับกว้าง 1.72 เมตรแล้วก็เปิดได้3ด้านครับพื้นเรียบไม่มีซุ้มล้อครับผมขณะเดียวกันเราก็สามารถเห็นการติดตั้งอุปกรณ์ LPG ครับติดตั้งได้อย่างปลอดภัยปลอดภัยนะฮะมองแล้วนั่นครับแล้วพร้อมทั้งเราใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.2 ลิตรครับลองเปิดดูเครื่องไหนแล้วก็หัวเก๋งสามารถพับขึ้นได้เพื่อง่ายต่อในการบำรุงรักษาครับ
แล้วก็อุปกรณ์เครื่องยนต์เราใช้เครื่องยนต์ 4Y ครับเครื่องยนต์ 4Y 4Y นะฮะ 4Y ครับผมแล้วก็ภายในเราก็มีติดแอร์พร้อมครับติดแอร์พร้อมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูภายในในส่วนตัวรถนะฮะดีว่านะครับพร้อมแล้วที่พิเศษสุดหลังคาเราสามารถเปิดครับเอาอากาศเข้าหรือไล่อากาศออกได้ครับผมสำหรับคนที่ชอบดูบุหรี่ชอบดูบุหรี่นะฮะครับแล้วก็ครับเรามีโครงสร้างคัดซีโครงสร้างคัดซีนี่เป็นแบบบันไดคู่ครับเหล็กหนา5มิลครับความสูงของคัดซีเนี่ย18เซนความกว้างคัดซี5เซนเพราะนั้นรับน้ำหนักได้ครับอย่างแข็งแรงถ้าเรามองสังเกตครับมองเห็นตัวโครงคัดซีใหญ่ข้างล่างคัดซีหนามากอ๋อคือแข็งแรงนะฮะในส่วนของการรับน้ำหนักนี่กี่ตันฮะเนี่ยสเปคนี้เราตันครึ่งครับแต่มองดูแล้วน่าจะใส่ได้เยอะกว่านี้ครับผมการกำหนดแน่นอนนะฮะครับผมและนอกจากในส่วนตัวเครื่องด้านหลังนี่มีอะไรที่พิเศษไหมฮะที่แบบว่าโครงสร้างอะไรที่ก็เปิดได้3ด้านเปิดได้3ด้านเช่นเปิดซุ้มล้อครับคุณผู้ชมครับนี่เปิดได้3ด้านด้วยกันนะครับผมเปิด3ด้านก็อันนี้ก็ทำให้สะดวกในการที่จะนำของเข้ากับนำของออกแล้วก็ทุกได้เต็มทุกพื้นที่ครับผมยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในส่งดีว่าตัวนี้ที่เราอยากจะนำเสนอครับคุณธวัชชัยจุดดีของเขาก็คือเราพอเราติด LPG แล้วเนี่ยมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งขณะเดียวกันนี่อนาคตเราก็จะสร้างอีกรุ่นหนึ่งมาเพื่อสามารถทุกได้3ตันครึ่งถึง4ตันนะฮะนั้นเป็นลูกเป็นความต้องการของลูกค้าในอนาคตว่างั้นเถอะนะครับครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านะครับดีว่าตัวนี้ที่ทางคุณธวัชชัยนะฮะได้นำเสนอกับเราต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเปิดได้3ด้านด้วยคุณสมบัติก็ต้องบอกว่าติด LPG นะครับรับน้ำหนักก็ได้เยอะด้วยตันครึ่งนะฮะและสามารถบอกว่าอาจจะบรรทุกได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือรถบรรทุกขนาดเล็กนะฮะรุ่นดีว่าที่ทางบริษัทนะครับได้นำเสนอเมื่อสักครู่นี้ทางคุณธวัชชัยนะครับก็พาเราชมแล้วว่าคุณสมบัติของตัวรถนี่มีอะไรบ้างนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกอกถูกใจในงานมหกรรมรถครั้งแรกนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณธวัชชัยเนี่ยฝากอะไรกับลูกค้ามั้ยฮะได้ครับครับก็อยากจะเน้นให้ท่านผู้ชมทราบว่าเดว่านี่เป็นแบรนด์ของคนไทยซึ่งเราภูมิใจทาง DAD ภูมิใจที่จะได้ผลิตแบรนด์รถยนต์สำหรับคนไทยเฉพาะครับว่าอนาคตนี่เราอาจจะเป็นเดวาที่เป็นรถบรรทุกครับรถตู้อาจจะเป็นรถเก๋งเล็กก็ได้ก็คือตอนนี้คือสเต็ปต่อไปเราคิดวางแผนไว้ครับผมก็คิดว่าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครับผมคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านี่แหละฮะเดวาตัวใหม่นะครับอาจจะเป็นหนึ่งทางเลือกกับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจในงานมหกรรมรถครั้งแรกนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันละกันในส่วนของบริษัทนะครับ DAD Auto จำกัดนะครับรุ่นเดวานั่นเองนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณธวัชชัยมากๆนะฮะที่เกียรติมาแนะนำรถดีๆแบบนี้กับเรานะครับขอบคุณมากครับ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 คุณผู้ชมครับในช่วงของเกาะติดพาณิชย์น้อยของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับโอกาสหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเกาะติดที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้กลับไปที่สตูก่อนครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ารายละเอียดของรถคันนี้นะครับรถบรรทุก 1.5 ตันที่สามารถบรรทุกได้นะครับของเดวาซึ่งเขานำเข้ามาเป็นคันแรกครั้งแรกของรุ่นนี้เฮอร์คิวลิสใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับผมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะนี่สนใจรถคันนี้ก็สามารถติดต่อได้กับบริษัทเดดีออโต้จำกัดก็แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับยังมีอะไรที่น่าสนใจนั้นคุณผู้ชมอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบรกต่อไปครับ